สวัสดีค่ะวิภาวดีศรีนินค่ะก้อยนะคะเป็นผู้จัดการร้านในแองเกล่าแอนด์การ์เด้นค่ะร้านเราค่ะจะมีแบ่งออกเป็นหลายๆโซนของร้านแองเกล่าแอนด์การ์เด้นนะคะก็จะจำหน่ายอาหารค่ะอาหารของที่ร้านเราอะค่ะจะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นค่ะที่เด่นๆของเราอะค่ะก็จะเป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าเราจะเป็นพิซซ่าโฮมเมดเตาถ่านนะคะเวลาลูกค้ามาทานนะคะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าทานอาหารอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็จะมีอาหารไทยแล้วก็อาหารอิตาเลียนค่ะหลากหลายเลยค่ะแล้วก็โซนด้านบนเครื่องบินค่ะจะเป็นร้านพัวโอเวอร์แลปค่ะก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ขายเบเกอรี่ค่ะสไตล์การตกแต่งของเราอะค่ะเราจะนำเครื่องบินค่ะ747ค่ะโครงเดิมๆเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยค่ะมาตกแต่งให้แมทกันกับวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็จะคุมโทนในสีของสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวให้อยู่ในแบบห้องวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะทำไมต้องเป็นเครื่องบินก็คือหลักๆแล้วอะค่ะเจ้าของร้านนะคะท่านได้สะสมเครื่องบินไว้ค่ะจำนวนหลายลำมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีเป็นตลาดนัดเครื่องบินแล้วก็จะมีเครื่องบินหลายลำที่เราเห็นกันอยู่อะค่ะแล้วก็อีกลำหนึ่งอะค่ะที่จะเป็นไฮไลท์ไม่แพ้กับที่เป็นคาเฟ่อะค่ะก็คือจะเป็นเครื่องบินที่อยู่ในฝั่งของด้านหน้าค่ะที่มาที่ไปของลำนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องบินพระราชพาหนะค่ะของรัชกาลที่9ค่ะในส่วนของ outdoor ค่ะก็จะเป็นในส่วนของสวนค่ะถ้าเดินเข้ามาเลยอะค่ะเราก็จะเห็นต้นสนฉัตรค่ะตัวนี้ค่ะเราจะดีไซน์ฟิลประมาณเราอยู่ในอังกฤษเลยพอถัดเข้ามาค่ะก็จะเจอสถาปัตยกรรมค่ะที่มันผสมผสานระหว่างของไทยด้วยค่ะเอาจุดเด่นขององค์พระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วในจังหวัดนครปฐมค่ะเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยค่ะแองเกล่าก็จะเป็นในเรื่องของน้ำตกของเราค่ะที่ซึ่งเรียกได้ว่าสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมค่ะเวลาเราเข้าไปในร้านนะคะหลายท่านก็สังเกตเห็นริบบิ้นนะคะตัวนี้ค่ะเราให้มีความรู้สึกเหมือนให้ร้านเรามันซอฟลงค่ะแล้วก็เวลาเรามองริบบิ้นนะคะก็จะรู้สึกสบายตาโดยเราจะใช้สีพาสเทลค่ะสบายตาสบายตาค่ะสไตล์การตกแต่งภายในร้านก็จะตกแต่งให้มันนำโซฟามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นค่ะเหมือนมาทานอาหารอยู่ที่บ้านสำหรับสไตล์บ้านในฝันของก้อยนะคะก็อยากให้เป็นเหมือนร้านของเราเลยค่ะก็คือมีน้ำตกค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามาเราจะได้ยินเสียงของน้ำตกภายในบ้านที่ฝันไว้อะค่ะก็เพดานสูงอะค่ะเราก็ให้รู้สึกเหมือนเราสบายปลอดโปร่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้การตกแต่งในโทนแบบอิดๆค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นถ้าใครนะคะอยากมาดูสไตล์การตกแต่งของร้านเราก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ร้านแองเกล่าแอนด์การ์เด้นค่ะตั้งอยู่ตรงตลาดนัดเครื่องบินนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะ